Uno Official เนี่ยผมถือว่าเป็นแมปหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมเวลาใครที่อยากจะเล่นแมป Uno ก็ต้องนึกถึง Uno Official ครับแต่อยู่ดีๆครับผม Uno Official ก็ได้ทำการปิดตัวลงไปครับผมซึ่งผู้พัฒนาของแมป Uno Official ได้ออกมาทวีตรูปภาพนึงครับผมที่เป็นตัวอักษรแบบล้วนๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะเนื่องด้วยสาเหตุของกฎหมายครับฉันไม่สามารถที่จะเปิดแมป Uno Official ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะมีความเสี่ยงที่จะต้องมาสู้ทางกฎหมายกับบริษัทใหญ่ๆครับและเกมกำลังจะปิดตัวลงซึ่งฉันก็ไม่รู้เลยว่าจะได้มีโอกาสไหมที่จะเกมนั้นจะกลับมาเปิดอีกรอบหรือยังไงก็ตามฉันรู้นะเว้ยว่ามันเป็นเรื่องที่แย่แต่ฉันก็รักเกมของฉันที่มันจะตายแบบเนี้ยแต่ยังไงก็ตามครับฉันไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงที่จะต้องสู้กับบริษัทใหญ่ๆเพื่อให้มาทำลายชีวิตของฉันแต่ยังไงก็ตามเกมของฉันเนี่ยไม่ได้ใช้แอสเซทที่ผิดลิขสิทธิ์หรือยังไงนะซึ่งแอสเซททั้งหมดเนี่ยทีมของฉันเป็นคนทำและบางส่วนก็ได้รับมาจาก Please Donate ด้วยแต่มันก็คงเป็นเรื่องที่ใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเกมพาสของเกมมอเด็กนะครับผมจะได้รับสิทธิพิเศษจะได้รับประโยชน์ในเกมของฉันในอนาคตซึ่งโลบัคคุณไม่ได้หายไปแน่นอนไม่ได้เสียเปล่าอย่างแน่นอนขอบคุณที่มาเล่นเกมของฉันรักทุกคนก็คือใจความเนี่ยมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับซึ่งโอ้โหพอทวีตเนี้ยได้ถูกออกเป็นสาธารณะเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์คนเข้ามาอะไรเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ที่เป็นการให้ข้อมูลนะครับผมโอ้โหแบบเยอะมากจริงๆนะอย่างคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยผมสนใจมากนะครับว่าเฮ้ยในฝรั่งเนี่ยมันมีอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่เป็นเกมการ์ดเลยเนี่ยแบบพิมพ์เป็นการ์ดเลยอ่ะอีกเกมหนึ่งนั่นก็คือเกมที่มีชื่อว่า Crazy 8ครับซึ่ง Uno กับ Crazy 8เนี่ยมันคือเกมเดียวกันเลยครับแต่แค่มันคือคนละชื่อกันคือ get feel มั้ยว่าโอ้เกมเพลย์ของทั้ง2เกมเนี่ยมันมีความคลับคายคลับคากันมากถ้าสมมติว่า Uno Official เนี่ยได้ลองเอาอันเนี้ยไปใช้ดูหมายถึงว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนชื่อเกมมั้ยเผื่อมันจะช่วยนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มีเหตุผลนะเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีข้อมูลมากลางกันเลยนะแล้วก็ได้มีคอมเมนต์ที่แบบเหมือนแบบมาให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกช็อกอย่างคาร์ลเจคอบส์เพื่อนของมิสเตอร์บีดเนี่ยก็มาคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยขอโทษที่ได้ยินสิ่งนี้ละกันอะไรมาเนี้ยซึ่งคนก็ออกมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันขนาดนี้แล้วก็ลอบล็อกกี้เองก็ได้รับการออกมาเหมือนแบบทวีตโปรโมทเกมใหม่ของเขาอะเนาะแล้วก็จะมีอีกทวีตนึงครับผมที่เขาออกมาเพิ่งทวีตมาเมื่อตอน 4:00 น.เมื่อวานนี้เองนะครับว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมีหวังที่จะกลับมาเลยนะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปช่วยลอบล็อกกี้เยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายช่วยฉันอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของกฎหมายเกี่ยวกับประเภทนี้ซึ่งตัวเขาเองอะก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอะเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าคนจะมาสนใจเขาได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตครับก็คือเหมือนกับว่าโอ้มีคนไปช่วยลอบล็อกกี้เยอะกันมากจริงๆจนเขารู้สึกแบบเฮ้ยอุ่นใจอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันนะว่าตัวเกม Uno Official เนี่ยจะกลับมาเปิดตอนไหนอย่างไร